ซึ่งนางเอกสาวแต้วณัฐพรไตรเมรักภายหลังจากที่เธอนั้นตกเป็นกลุ่มสุ่มเสี่ยงใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 อยู่หลายครั้งจนต้องกักตัวรวมแล้วถึง6ครั้งแต่ล่าสุดเธอก็ได้ออกมาโพสต์ประกาศว่าตอนนี้เธอได้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วพร้อมกับเผยทำลายดังนี้ซึ่งทั้งนี้หลังจากที่นางเอกสาวก็ได้ออกมาโพสต์ทำลายของตัวเองนั้นก็ได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่านางทำลายที่หายไปเพราะว่ามีคนเห็นแต้วไปเซ็นทรัลอีสวิลล์แล้วก็ไปทานข้าวกับไฮโซนายแต่สงสัยทำไมไม่มีอยู่ในทำลายเลยสำหรับความผิดของผู้ป่วยโควิด-19 ที่ปกปิดทำลายสปรินนิวก็รายงานว่านายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เปิดเผยกรณีผู้ป่วยโควิด-19 ปกปิดข้อมูลในทำลายสามารถดำเนินการตามมาตรการกฎหมายได้โดยที่เป็นการเข้าข่ายการฝ่าฝืนหรือว่าไม่ปฏิบัติตามพระราชกำหนดฉุกเฉินและพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558ซึ่งก็มีความผิดดังกล่าวมาตรา31มาตรา34มาตรา50และก็มาตรา51การที่ปกปิดข้อมูลเข้าข่ายความผิดฐานขัดขวางหรือว่าไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมโรคติดต่อมาตรา55ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทและก็มาตรา55ผู้ใดขัดขวางไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมโรคติดต่อและมาตรา45วรรค3ก็ต้องระวังโทษปรับ 20,000 บาทนอกจากนี้ผู้ที่ให้ข้อมูลทำลายเท็จบิดเบือนไม่สอดคล้องปกปิดหรือว่ามีการปฏิเสธก็ยังมีความผิดตามมาตรา9ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับที่17มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ